สภาพนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีพรรคอนาคตใหม่ผมก็ได้รับการติดต่อมา3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยเสนอเงินให้30ล้านนะครับโดยแบ่งชำระเป็น2รอบก็คือ25ล้านให้ก่อนเลยเงินสดหลังจากเลือกนายกแล้วเนี่ยก็จะให้5ล้านบาทนะครับส่วนครั้งที่2เนี่ยนะครับก็เสนอเงินให้60ล้านบาท60ล้านบาทเนี่ยก็จะนัดเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่ผมจะได้รับเงินเองเนี่ย50ล้านบาทส่วน10ล้านบาทเนี่ยเขาจะหักไปผมก็ได้รับการติดต่อมาประมาณแบบนี้ครับจิตตรนะครับส.ส.แบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครนะครับโดยส่วนตัวผมได้รับการติดต่อตั้งแต่สัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งนะครับก็เสนอให้30ล้านบาทโดยผ่านคนที่ผมสนิทนะครับคือเป็นทอดๆมานะครับแล้วผมก็ปฏิเสธไม่นะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เงินของเรานะครับแล้วเราไม่อยากรับตรงนั้นนะครับแต่ก็มีการติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเป็น50ล้าน70ล้านจนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยอดสูงสุดก็คือ120ล้านครับก็สงสัยคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเงินนี้มายังไงนะครับหรือจากใครก็คือผมปฏิเสธไปเพราะผมคิดว่าคือการที่เรามาอยู่ตรงนี้เป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยเราแบกความหวังไว้ของคนทั้งหลายใช่ไหมครับมูลค่าของประชาธิปไตยเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ผมก็ถามกับตัวเองนะครับแล้วผมก็ฝากไปยังคนที่พยายามชักชวนนะครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้นะครับความไว้วางใจของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันราคาสูงกว่า120แน่นอนนะครับขอบคุณครับมาพูดกันเยอะนะคะเรื่องงูเห่าสีส้มงูเห่าสีอื่นๆบ้างล่ะแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าสมการการเมืองสถานการณ์การเมืองที่เขียนขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเอื้อให้เกิดงูเห่าถามว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีงูเห่าหรือการแปรพรรคของผู้แทนราษฎรพรรคอื่นไปโหวตให้อีกพรรคหนึ่งเป็นเรื่องดีนะคะที่เราแถลงข่าวในช่วงเวลาหลังจากการที่พรรคพลังประชารัฐแถลงจัดตั้งรัฐบาลย้ำนะคะเป็นการแถลงจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่มีเพียง150เสียงเคยเห็นไหมคะรัฐบาลที่แถลงจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียง150เสียง3วันหลังจากการเลือกตั้ง7พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยที่มีจุดยืนร่วมกันคือการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ประกาศตั้งเป็นแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.และให้สัตยาบันว่าจะทำทุกวิถีทางในการต่อต้านการสืบทอดอำนาจตอนนั้น3วันหลังเลือกตั้งเรามีเสียงทั้งหมด253เสียงยังไม่มีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลนะคะด้วย253เสียงประกาศจัดแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ในวันนี้เสียงของเราถูกสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์พิสดารของกกต.ลดลงมาเหลือ246เสียงแต่246เสียงนั้นก็ยังคงไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐซึ่งสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคไปประกาศในรายการทีวีว่ารัฐธรรมนูญเขียนมาเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลเท่านั้นประกาศจัดตั้งรัฐบาลด้วย150เสียงซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาผู้แทนราษฎร